ว่าเรามันเริ่มแบบตอนแรกๆสมัยที่ผมเข้ามาเป็น CEO เมื่อประมาณ16ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็พูดถึงเรื่อง work from home พูดถึง paperless พูดถึงเรื่องดิจิทัลใช่มั้ยแต่หลักการตอนนั้นพูดแต่ก็ไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆความหมายของผมคือว่ามันเหมือนกับว่าต้องมามือแตะดินใหม่ลงมาทําเองลงมาทํารายงานซึ่งในยุคนึงสมัยก่อนเนี่ยเราจะฟังว่าถ้าคุณเป็น CEO นี่คุณต้องแบบรู้จักทํางานแบบสมาร์ทแบ่งงานสไตล์อย่างเงี้ยแต่ในยุคใหม่ไม่ใช่แล้วเพราะมันไม่ใช่ก็นี่กระจายหน้าเดลิเจนต์ออกไปเนี่ยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจไม่ไปแตะเองเนี่ยนะคุณไม่สามารถจะบอกคุณจริงๆครับคือมันจะมองไม่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะบอกว่าใจร้อนก็ใจร้อนนะครับจริงก็อายุ50แล้วทําไมนิสัยไม่เปลี่ยนแต่ว่าคือมันจะไม่ใช่โลกของ CEO ที่อยู่บนหอคอยนะไม่ได้ต่อไปตอนนี้มือแตะดินลงมาทําด้วยกันแล้วก็ปรับแต่งกันไปเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ออกมาชี้นําไม่ออกมากระทุ้งอย่าบอกว่าทุบโต๊ะนะนะแต่หมายความว่าต้องออกมาโค้ชกันต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยผมอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอย่างไรนะและทําไปด้วยกันครับนะแต่ถ้ามัวแต่ไปนั่งแบบสั่งแล้วก็บอกผมได้ดีเซนทอลไรส์หน้าอะไรแบบหัวอันนั้นหัวขอคอยรับอะไรใหม่หมดเลยทีนี้คนทำงานเนี่ยเขาคิดตรงกันไหมเขารู้สึกผลกระทบเขาต้องเปลี่ยนแปลงมากไหมมีคนที่เต็มที่แล้วก็มีคนที่เริ่มที่จะปรับแล้วก็มีคนที่ยังไม่รู้ตัวมีเอาแบบตรงๆมีแล้วก็มีคนที่แบบที่ยังโทษทุกอย่างใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเองโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองยังโทษทุกอย่างอยู่ว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดมันก็แย่จริงอ่ะแต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกมันมาถึงจุดแล้วจะทำยังไงถ้ามันแย่อย่างนี้มันมีโอกาสเห็นชี้ให้เห็นกันแต่ว่ามันต้องทำอ่ะ The Alpha Leadership at the Crossroad